ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยได้รับการจับตาอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะการเดินทางเงยือนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ของสองมหาอำนาจเนี่ยมองได้ว่าตกต่ำถึงขีดสุดแต่ว่าคุณทิพตะวันการเดินทางเงยือนครั้งนี้นับว่าประสบความสําเร็จเหมือนกันนะคะ ใช่ค่ะก็เรียกได้ว่าการพูดคุยที่เกิดขึ้นนะคะน่าจะทําให้สหรัฐแล้วก็จีนเองเข้าใจตรงกันในหลายประเด็นเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นที่อ่อนไหวค่ะ ตลอด2วันที่ผ่านมานะคะแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไปเจอตั้งแต่ฉินกังนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศจีนคุยกันนานถึง7ชั่วโมงครึ่งค่ะและเขาให้คำมั่นว่าจะไปเยือนสหรัฐหลังจากนี้รวมไปถึงยังมีการพูดคุยกับหวังอีนะักการทูตเบอร์หนึ่งนะคะเคยประทะคารมกันกับบลิงเคนค่ะในการประชุมทวิภาคีที่อสกาเมื่อ2ปีที่แล้ว ที่เรียกความสนใจได้มากที่สุดนั้นผู้ชมหนีไม่พ้นการเข้าพบกับสีจิ้นผิงค่ะซึ่งมีการเปิดเผยก่อนเริ่มการประชุมเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะ<อ>ผู้นำจีนจับมือนะคะต้อนรับบลิงเคนค่ะซึ่งกลายเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนแรกที่ได้เข้าพบประธานาธิบดีจีนนับตั้งแต่ปี2018ค่ะ โดยสีเปิดการประชุมนะคะด้วยการกล่าวชื่นชมทั้งสองฝ่ายที่สามารถพูดคุยและบรรลุข้อตกลงร่วมกันในบางประเด็นได้ พร้อมทั้งแสดงความหวังค่าว่าบริงเคนและการเยือนในครั้งนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนมีเสถียรภาพและอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและจริงใจต่อกันค่ะการพูดคุยที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเขาใช้เวลากันไปประมาณ35นาทีค่ะก่อนที่บริงเคนจะแถลงสรุปผลการเยือนนะคะโดยระบุว่าการหารือในครั้งนี้ตรงไปตรงมาค่ะเขาคุยกันทุกเรื่องนะคะตั้งแต่เรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งจีนให้คำมั่นว่า จะไม่ส่งอาวุธให้รัสเซียไปจนถึงความกังวลใจของสหรัฐต่อก,การละเมิดสิทธิมนุษยชนในซินเจียงทิเบตและฮ่องกงค่ะขณะที่ประเด็นไต้หวนันจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าร้อนแรงมาตั้งแต่การประชุมกับหวังอี้แล้วนะคะโดยจีนชี้ว่า ไม่มีพื้นที่สำหรับการประนีประนอมในประเด็นนี้ค่ะซึ่งฝั่งสหรัฐเองก็ย้ำว่าไม่สนับสนุนการเป็นเอกราชของไต้หวันนะคะและไม่ได้ต้องการเปลี่ยนสถานะที่เป็นอยู่แต่ก็เตือนจีนนะคะถึงการกระทำยั่วยุในบริเวณช่องแคบไต้หวันด้วยค่ะ แม้การเยือนในครั้งนี้นะคะจะไม่ได้ออกดอกออกผลให้เราได้เห็นในทันทีค่ะแต่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการเปิดพื้นที่พูดคุยสื่อสารการระหว่างสองมหาอำนาจโลกนะคะหลังจากล่าช้ามานานหลายเดือนนะคุณผู้ชมจริงๆแล้วสหรัฐและจีนเขาคุยกันถึงการส่งบริงเคนไปเยือนกรุงปักกิ่งเนี่ยตั้งแต่ตอนที่ผู้นำทั้งสองประเทศนะคะเขานั่งโต๊ะเจราจาหารือการที่การประชุมคู่ขนานเวที g 20ที่บาหลีเมื่อเดือนพฤศจิกายน พฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะก่อนที่ตัวรองประธานาธิบดีคามาราแฮร์ริสค่ะจะได้พบกับผู้นำจีนในช่วงเวลาสั้นๆตอนที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกนะคะแต่ว่าความหวังค่ะที่จะได้เห็นความสัมพันธ์ของสองชาติเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้งเนี่ยต้องพังทลายลงค่ะ หลังจากเหตุการณ์นี้ค่ะบอลลูนค่ะช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐพบบอลลูนนะคะซึ่งระบุว่าเป็นบอลลูนสอดแนมของจีนเข้ามาเก็บข้อมูลทางการทหารบลิงเคนเลยยกเลิกการเยือนจีนกระทันหันค่ะเพียงไม่กี่วันก่อนออกเดินทางก่อนที่ผู้นําสหรัฐนะคะจะสั่งยิงบอลลูนลูกนี้ค่ะตกนอกชายฝั่งเซาแคโร์ลนานะคะแต่บอลลูนไม่ใช่เรื่องขัดแย้งเพียงเรื่องเดียวของสองชาตินี้ค่ะ ภาพโดมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ไกลๆนะคะถูกชาวบ้านในหมู่บ้านทางตะวันตกของคิวบาตั้งข้อสังเกตเขาว่าสถานที่ดังกล่าวอาจจะเป็นฐานทัพลับทางทหารค่ะเพราะว่ามีเสาสัญญาณนะคะถูกล้อมรั้วแล้วก็ติดป้ายเตือนให้อยู่ห่างจากโซนนี้เพราะว่าเป็นเขตทหารนะคะสถานที่ในลักษณะนี้ในคิวบาเริ่มได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสหรัฐระบุเขาว่าจีน ตั้งฐานสอดแนมในคิวบาตั้งแต่ปี2019และเตรียมสร้างสถานีดักฟังอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะเนื่องจากคิวบาอยู่ห่างจากสหรัฐไม่ถึง200กิโลเมตรซึ่งอยู่ในระยะที่จะดักฟังแล้วก็เก็บข้อมูลจากฐานทัพและศูนย์บัญชาการที่อยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกของสหรัฐได้ค่ะขณะที่รัฐบาลจีนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะแต่ประเด็นนี้ก็ทำให้สหรัฐและจีน ผิดใจกันไม่น้อยค่ะแล้วก็ทําให้การเยือนจีนของบลิงเคนต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสมาชิกสภาคอนเกรสบางส่วนด้วยค่ะแม้ในทางการเมืองสหรัฐและจีนจะไม่ค่อยกินเส้นกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ภาคธุรกิจคือหัวใจสําคัญที่ช่วยประสานรอยร้าวมาตั้งแต่ในอดีตค่ะโดยถ้าเรานับย้อนไปไม่ถึง3เดือนคุณผู้ชมนักธุรกิจบริษัทสัญชาติอเมริกันนะคะแล้วก็มหาเศรษฐีชาวอเมริกันติดอันดับโลก ตบเท้ามาเยือนจีนแล้วก็พบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในรัฐบาลไม่น้อยกว่า5คนแล้วนะคะทั้งพิมคุกจากบริษัท Apple ที่ตั้งโรงงานผลิต i p h o n e ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศจีนเจมี่ไดมอนด์จากบริษัทด้านการเงิน JP Morgan แกนอีลอนมัสนะคะถือโอกาสมาจีนค่ะมาเยี่ยมโรงงานเทส l a ในเซี่ยงไฮ้รวมไปถึงผู้บริหาร Starbucks แล้วก็บิลเกตอีกด้วยค่ะ แม้ว่าจะไม่ได้นั่งทำงานในบริษัท Microsoft แล้วนะคะแต่บริวเกตยังถือเป็นนักธุรกิจคนสำคัญของโลกค่ะที่ยังคงมีบทบาทและอิทธิพลในการขับเคลื่อนนวัตรกรรมต่างๆไม่น้อยโดยนักธุรกิจอเมริกันเหล่านี้นะคะถูกมองว่าอาจจะช่วยสร้างบรรยากาศความร่วมมือทางการค้าระหว่างมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับ1และ2ของโลกได้ค่ะซึ่งทั้งๆท,ท,ที่มีข้อจากัดทางการค้ามากมายแต่คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว่าเมื่อปีที่แล้ว มูลค่าการค้าของจีนและสหรัฐสูงทำสถิตินะคะมากกว่า690 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกันค่ะ แม้ว่าการแข่งขันและการเผชิญหน้าจะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่การมีพื้นที่ให้สองมหาอำนาจได้พูดคุยกันก็น่าจะช่วยทําให้การแข่งขันและการเผชิญหน้านั้นนะคะไม่กลายเป็นความขัดแย้งค่ะคุณเจะชะตาคุณพรวดีคะความสําเร็จหนึ่งที่เกิดขึ้นจากภารกิจในครั้งนี้ของบริงเคนนะคะก็คือมีความเป็นไปได้ค่ะที่ว่าภายในปีนี้เราน่าจะได้เห็นตัวแอนโทนีตัวสีจิ้นผิงนั่งประชุมโต๊ะเดียวกับโจไบเดนค่ะค่ะขอบคุณค่ะ